สวัสดีครับวันนี้นะเล็กก็มาเดินออกกำลังกายกับเฮียป๋องอีกแล้วนะโอ้โหนุ่นเฮียป๋องเจอลูกแล้วลูกรักของเขาน่ะตั้งแต่เล็กๆเลยตัวเล็กๆเลยเนี่ยเนี่ยเคยเจอกันตั้งแต่เขาแบบยังเป็นลูกทารกอยู่นะเดี๋ยววันนี้มาเจอเขาก็มาทักทายเดี๋ยวไปดูเฮียป๋องเห็นอะไรกันนะวนๆอยู่แถวนั้นช่องจิตเนยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม โอ้โหนี่เฮียป๋องเรียกลูกสาวบอกนะสวัสดีเฮียป๋องสวัสดีอาจารย์วันนี้พามาเดินออกกำลังกายกันวันนี้อะไรครับโอ้โหโอ้โหดอกสวยอะดอกเยอะมากมากเลยนี่ให้ดูอะไรนี่นะไหนเนี่ยแม่เคยวิ่งไล่กัดรองเท้าตั้งแต่ตัวเล็กๆอะไรลูกสาวลูกสาวเอาไม้ไปแล้วอืมนี่เห็นไหมอะไรโอ้ดอกมันสวยนะมันสวยมากเลยท่านผู้ชมเนี่ยขาวบริสุทธิ์ในวันแม่นี่นึกถึงเลยเนี่ยนี่ก่อนนะเล็กรู้เปล่าอะไรฮะอย่าบอกดอกไม้น่ะเออดอกมะลิอะไรทํานองนั้นคุณแม่อันนี้ผมเล่นอยู่คนเดียวทําไม่เล่นนี่มันเหมือนดอกกุหลาบก็เหมือนเออน่ะเนี่ยๆๆเหมือนแต่ขาวสวยเหมือนมะลิมองไกลๆนึกว่ามะลิเนี่ยๆๆเออเนี่ยเหมือนกุหลาบด้วยนะเนี่ยเหมือนดอกกุหลาบนะดอกใหญ่นะเนี่ยๆๆดูดอกใหญ่ใหญ่ๆเนี่ยเนี่ยๆดูนี่ดอกตัวนี้เนี่ยเออเทียบกับเหรียญ10มีเหรียญ10มั้ยสองเหรียญอ๋อไม่มีตังค์คนจนแล้วกันไม่ได้มีตังค์มาเออผมไม่จนเราไม่จนอย่าไปพูดว่าไม่มีตังค์ไม่มีติดมือมาเพราะงั้นมีตังค์เหรอมีงั้นมากู้บ้างโอ้ยผมเดี๋ยวพาไปกู้ระเบิดเออผมพูดไปพูดมานี่เอ๊ะมันน่าจะมีนะโอ้มีเหรียญ5อ่ะเหรียญ5แล้วนี่มาเทียบเทียบเทียบให้ดูนี่ฮะเหรียญ5ปิดไม่มิดนี่ฮะเหรียญ5นี่ถ้ากระดอกสวยดอกนี้นี่นี่โอ้โหเนี่ยดอกสวยนะเนี่ยสวยเนี่ยดอกใหญ่เลยนี่ให้ดูเหรียญ5ล็อก9นะให้เก็บไว้เก็บไว้ฮะเหรียญล็อก9นี่ต่อไปก็จะเก็บเข้าคลังหมดแล้วแล้วต่อไปก็จะมีราคาเพราะนั้นใครก็ได้ดูดอกไม้นะเอาได้แม่คุณเนี่ยชอบนักอนุรักษ์เลยใช่ไหมเนี่ยชอบมีไว้บ้างเก็บของเก่าใช่ไหมเหรียญ10เนี่ยผมมีทุกรุ่นนะรอ10ไอ้รอ9นะเหรียญ5มีทุกรุ่นชอบอะไรแบบนั้นเหมือนท้าทายดีใช่เนี่ยเป็นรอ9ต่อไปจะเก็บเข้าคลังหมดแล้วมาเล็กงั้นให้ผมเก็บไว้นะโอเคจัดไปเออคุณเนี่ยใช้ได้เลยเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยดอกอะไรฮะนี่เป็นดอกพุทธนะดอกพุทธแต่มันเหมือนพุทมันเหมือนดอกกุหลาบไม่แน่ใจว่าเป็นพุทธกุหลาบหรือเปล่าใครฮะถูกแล้วอะโอ้โหแหมคุณก็มันดอกไม้มันไม่ใช่วันแหมปวดหัวหนักเพื่อหลวงพ่อนะปวดหัวแกปวดหัวแหมไปนี่มาสิเด้อปวดหัวคิดเอ๊ะแกปวดหัวใช่ไหมตามเป็นผ้าแล้วหลับวิ่งแล้วเหงื่อมันไม่เข้าหน้าอ๋อนึกว่าแกปวดหัวแหมผมว่าปวดกับคุณนี่แหละนึกว่าไปปวดหัวกับคุณนี่แหละนึกว่าไปสั่งมาจากหลวงพ่อไม่ใช่ดอกสูงดอกพุทธ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 น่าจะเป็นพุทธกุหลาบพุทธซ้อนพุทธซ้อนต
ต้องถามท่านผู้ชมแล้วใครใครที่รู้บ้างนะแต่ว่าดอกมันสวยจริงๆนะเนี่ยสวยสวยสวยดอกจริงๆเนี่ยโดยเฉพาะดอกนี้ใหญ่มากเนี่ยขาวบริสุทธิ์เลยนะเนี่ยเราเดินออกกำลังกายกันโหท่ามกลางธรรมชาติจริงนะหายากบริสุทธิ์นี่ป๋องฟังเสียงเนี่ยเสียงอะไรพวก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 นะนะเรามาท่ามกลางอยู่ในป่าเนี่ยจะได้ยินเสียงเสียงมันเหมือนเสียงเต่ารับจักจักจันจักจันเนี่ยเฮ้ยเด็กๆอ่ะถ้าเกิดเสียงนี้เขาบอกว่างูมันรับเขี้ยวนะอ๋อโอ้โหจี๊ดเขาก็พวกเราก็ห้ามออกจากบ้านว่างั้นเถอะเนี่ยออกไปนั่งงูรับเขี้ยวแล้วนะนั่นเนี่ยก็แล้วเสียงนี้เลยเป็นกุศโลบายของคนเฒ่าคนแก่ไม่ให้ออกจากบ้านนะค่ำแล้วใช่นะจะหลอกเด็กหลอกยังไงหลอกว่าผีมันก็อาจจะไม่เชื่อก็ได้นะบอกว่างูเงี้ยวเขี้ยวขออะไรเงี้ยนี่แหละมันอยู่นี่เราได้ยินนะไปอยู่ในหมู่บ้านอะไรไม่มีใช่ใช่เนี่ยอยู่ธรรมชาติอย่างเงี้ยนะโอ้โหเสียงหมาเสียงเครื่องยนต์ประมาณนั้นเครื่องยนต์เสียงหมาเออทุกบ้านไม่รู้บ้านจัดสรรจะเลี้ยงหมากันทำไมบ้านผมก็เลี้ยงอ้าวนั่นไปว่าเขาทำไมไม่ได้ว่าอ๋อได้ยินแต่เสียงหมาอ๋อไปเรื่องอะไรกันแล้วเนี่ยไปดูมาเรื่องของธรรมชาติเรานี่แหละนะนี่ไงโอ้โหแล้วใบเนี่ยใหญ่นะใบเงางามเลยใบเนี่ยตัดไปเป็นใบพวกนี้ใบมันเสียบแต่งใบอ่ะใบแต่งจัดดอกมงดอกจัดดอกไม้สวยดีมากเลยมันไม่เหี่ยวไงแต่มันก็มียางนะนั่นเหล็กมียางปะไม่ได้พกมายางแหมคุณอยู่ในถุงไม่ได้พกมาแสดงว่ามียางมีเป็นดอกพุธแล้วเนี่ยไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นนะแล้วเวลาเขาจะเอาไปร้อยมาลายร้อยอะไรเนี่ยเขาจะเอาเนี่ยไอ้นั่นเขาเรียกพุธอะไรฮะพุธร้อยมาลายพุธร้อยมาลายหรือพวกพุธแต่นี่ก็ไม่ร้อยได้นะแต่มันน่าจะดอกใหญ่เลยสวยแต่ไม่มีกลิ่นหอมแถมใจกลางมันเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะใจกลางมีเป็นใจกลางเป็นสีเหลืองนะสังเกตให้ดีนะใจกลางเป็นสีเหลืองเนี่ยซูมซูมดูนะเนี่ยตรงกลางท่านผู้ชมปฏิทินสีเหลืองนะสวยนะตองยองเลยนะนี่ไอ้สีเหลืองเขาเรียกอะไรเหลืองเฮ้อเหลืองเฮ้อแต่เฮ้อมันต้องเยอะกว่านี้เอาเหรอมันต้องแบบเมื่อกี้เราเหยียบขี้ใช่ไอ้ตัวนั้นเหลืองเออแน่นอนที่คุณเดินเหยียบอ่ะโอ้ยยกเท้าได้ไปดมๆเลยใช่ที่พอแล้วอ่ะโอเคครับผมดีว่าดอกพุทธหรือดอกอะไรยังไม่รู้ดอกพุทธน่าจะเป็นพุทธซ้อนหรือว่าพุทธกุหลาบนะใครใครรู้จริงก็บอกกันด้วยนะเสียงนี่ไม่ใช่งูรับเขี้ยวไม่ใช่งูรับเขี้ยวนะเสียงของไอ้จักจั่นเรไรนะขอบคุณมากครับ5 บาทเนี่ยนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ